เดียงซุกฮังเงินต่อมาก็เป็นนางมาลาอะไรกับนางพิกสมัยนี่เป็นสมหน้าของเจ้าของเหรียญคำครับที่เนี่ยนี่คือบรรยากาศแห่งความประทับใจของมินาทีนี่เนาะก็คือทางแป็กกี้แล้วก็นางพิกสมัยนะมากอดผู้เป็นแม่เนาะเขาน้ำตาโอ้มินาทีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วก็มีท่านสมภูของศาลนะให้เกียรติต้อนรับกันอย่างอบอุ่นหน่อยบอกได้ถอดแม่กันนักกีฬาแม่นางแป็กมาลาอินทรักษานะแล้วก็นางพิกสมัยอินสุมังที่ว่าได้เหรียญคำนี่เหรียญครับนี่มันเหรียญคำเนาะสองนักกีฬาได้เหรียญคำผู้ขวามือแม่นางมาลาส่วนผู้ซ้ายมือแม่นางพิกสมัยนี่ก็คือฮีโร่อีกคนนึงก็คือทางด้านไพรัตเนาะผู้ใส่หมวกเนาะใส่หมวกสีดำเป็นนักเท่าไพรัตเหรียญคำที่2ของสปป.ลาวเฮานี่ก็คือสมหน้าของเพิ่นถอยนะถอยได้บ่ถอยถอยซะถอยซะอย่าเด้อเดี๋ยวนี้มันจับทุกคนแล้วถอยเด้อเขาสิบ่ได้ต้องการให้ทุกคนนี่ฮีโร่ของเราเนาะก็คือเท่าไพรัตถือว่าสามารถญาติได้เหรียญคำท้ายเอาหน้าเลยนี่คนที่ใส่หมวกดำเป็นเท่าไพรัตได้เหรียญคำจากกีฬาโบบีน้ำประเภทข้อนเดียวซ้ายก็คือจากกระบองคู่ใจของเพิ่นเนาะคนต่อมาแม่นางมาลานะจากยิงเดียวก็คือโบบีน้ำเนาะเดี๋ยวคนต่อมาอยู่ที่ด้านซ้ายมือเนาะแม่นางพิกสมัยอิสุมังเนาะคนนี้เนาะคนได้เหรียญคำก็คือเป็นฮีโร่ของเราในซีเกมครั้งนี้กันเลยแล้วนั่นก็มีทางทัพนี่ก็เป็นสมหน้าของทัพนักกีฬาโบบีน้ำลาวเฮาเนาะส่งไป13คนขออภัยส่งไป12คนลงแข่งขัน13รายการสามารถญาติได้2เหรียญคำ1เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองเนาะส่วนในนั้นก็มีทางอาจารย์สิบก้อยหรืออาจารย์พิรวันจันทการีเนาะสมมุติเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อญาติได้1เหรียญทองจากประเภทฟอร์ดทีมซ้ายนี่เหรียญคำประวัติศาสตร์ซึ่งว่าทางไพรัตเพิ่นก็สามารถคว้าเหรียญคำมาได้ก่อนหน้านี้เทิงครั้งนี้ก็เป็นการป้องกันแซมได้เนาะส่วนนางมาลาและนางพิกสมัยถือเป็นเหรียญคำทำอิฐใน4เกมเนาะพอที่ผ่านมาเฮ็ดได้ดีที่สุดก็คือญาติได้เพียงเหรียญทองเนาะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ประสบผลสำเร็จของทั้ง2เพิ่นเนาะเป็นวินาทีแห่งความประทับใจของชาวเราทั้งประเทศกันเลยทุกท่านครับพระเจ้าตั้งนายวนาคณะนักกีฬาลาวเนาะซึ่งว่าได้รับผลสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันงานมหากรรมซีเกมส์ครั้งที่31ที่สสเวียดนามนั้นเนาะถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เนาะที่คณะกีฬาลาวเอาญาติมาได้โดยเฉพาะแม่นกีฬาโบเวียดนามเนาะถึงได้ครับ2เหรียญคำและก็เหรียญเงินเหรียญทองหลายๆเหรียญสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาคาดไว้ก็ได้ตามคาดหมายเนาะโดยเฉพาะแม่นจะให้ได้เหรียญหลายกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งที่ผ่านมาเขาสามารถญาติได้เหรียญคำ1เหรียญเนาะและสุดนี้เขาได้เหรียญคำ2เหรียญและก็เหรียญเงิน7เหรียญและเหรียญทั้งหมดรวมและแต่ก่อนพวกเขาได้33เหรียญและในครั้งนี้พวกเขาได้ครับ42เหรียญก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จเนาะถึงว่าจะมีปัญหาโควิดและสภาพความไม่ความสะดวกแต่ว่าคณะกีฬาลาวพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเนาะโดยเฉพาะแม่น ทางกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ได้สนองงบประมาณจำนวนหนึ่งถึงว่าบ่หลายเนาะ
แต่ว่าก็เห็นให้นักกีฬาของเฮาได้มีการฝึกได้เข้าศูนย์ในระยะสั้นๆก็ถือว่าก็ว่าตามระบบการฝึกแบบพวกเฮามีน้อยโพดเนาะฉะนั้นการลงทุนในทางนี้ก็ลงทุนน้อยแต่ว่าได้รับผลก็คือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะเทียบใส่บรรดาประเทศต่างๆที่เขาได้ลงทุนเป็นเงินมหาศาลเนาะก็จะฝึกแบบตลอดที่พวกเฮาฝึกแบบมีแต่ 2-3 เดือนฉะนั้นก็ขอขอบคุณเจ้านำทางการนำทางศึกษาธิการกีฬานำสาพันธ์กีฬาทุกๆส่วนเนาะโดยเฉพาะเด็กก้าเกียมฝึกแบบนักกีฬาเลยทุ่มเทโดยเฉพาะผู้ฝึกและนักกีฬาเด็กมีความตั้งอกตั้งใจและเห็นให้ผลสำเร็จในครั้งนี้เรียกว่าลืมคาดหมายเนาะขอขอบใจนำผู้อุปถัมภ์ทุกท่านและก็สื่อมวลชนที่ได้ให้การติดตามพี่น้องพ่อแม่ประชาชนทุกท่านที่ให้กำลังใจเนาะข้าพเจ้าขอขอบขอบใจในกัมพูชาขึ้นต่อไปเขาจะได้มีการแข่งขันกับเกียรติสำหรับการกาเกียมเขาวางแข่งขันงานมหากรรมซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาฮั่นคิดว่าพวกเขาจะขึ้นแทนในตัวที่เนาะและเสนอนำรัฐบาลให้เป็นสนองงบประมาณให้ได้รายประกอบเนาะโดยเฉพาะบรรดาประเทศกีฬาที่กัมพูชาจะบรรจุเขานี่พวกเขาก็มีความหวังเหรียญโดยเฉพาะเป็นกีฬาต่อสู้ประมาณทั่วนี้เนาะฉะนั้นอยากได้ผลสำเร็จก็ต้องได้ฝึกแอบฝึกซ้อมเนาะแต่ว่าที่เป็นต้นไปการสนองงบประมาณการคัดเลือกนักกีฬาก็ต้องให้มีความโปร่งใสเนาะจะได้มีการเบิ่งกันละเอียดคืออีกเนาะบ่แม่นว่าเพื่อขอความแข่งขันตามใจของของนักกีฬาเนาะตามใจของสาพันธ์ผมแนะนำกรมกีฬาระดับสูงสำหรับฟิตซ้อมการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้พวกข้าพเจ้าจะเห็นให้ได้ดีที่สุดในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไปที่ประเทศกัมพูชาเนาะและเวลานี้ก็ถือว่ามันสั่นเนาะกัมพูชาจะจัดขึ้นในระหว่างกลางเดือน5เช่นเดียวกับสสเวียดนามนี่อันนี้ก็พวกเฮาก็ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ได้เรียนหลายกว่าเก่าเนาะโอเคหัวหน้าเป็นพักผ่อนเนาะเราเอาสูตรตัวนี้โอเคครับขอบคุณจานวิชุบทุกแรงโอเคจานวิชุบก่อนอาจารย์เอาเลยก็ได้เออโอเคประตอนข้อในเรื่องนี้เองข้างล่างเห็นอยู่เจ้าว่าเจ้าเนื้อจงครับเสียเด้อภาษาสองครับโอเคบ่โอเคใช่ป่ะอาจารย์เล่าเลยว่าการควบคุมกีฬาวงพิฆาตเราประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเราวางไว้เขาได้จะเกี่ยวเจ้าเดี๋ยวนี้นะพอแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวรู้จักพวกเฮาเข้าร่วมอยู่13รายการในหั่นในวงเวียดนามมี15รายการแข่งขันเนาะพวกเฮาได้เข้าร่วม13รายการแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าการแข่งขันมันตัดตารางการแข่งขันบ่อำนวยพวกเฮาเลยตัดออกรายการนึงเป็นการแข่งขันอยู่12รายการแต่ว่าเฮาก็ได้มาครึ่งนึงแข่งขัน12รายการเฮาก็ได้6รายการคือว่ามีเหรียญใน6รายการนะพิเศษมันพวกเขาได้เหรียญค่ำ2เหรียญเนาะแล้วก็เหรียญเงินเหรียญนึงในประเภทตีประเภทต่อสู้แล้วก็ได้เหรียญทองแดงอีกได้ทองฮะได้ทองอีก3ถือว่าพวกเขาก็อยู่ในเป้าหมายที่ว่าพวกเขาต้องสู้ส้นให้มันได้แต่ว่าคาดหมายเล็กๆพวกเขาก็คาดหมายว่าจะอยากให้ได้หลายกว่านี้อะไรแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมของเฮาโควต้าของเฮามันได้น้อยหลายปีนี้เฮาได้12คนเท่านั้นเนาะ12คนได้ดิน12รายการรวมตัวนักสมควรน่ะบางคนได้ดิน2รายการคือนี่จะได้ดินอยู่2รายการก็ได้2มีหยังคํานึงมีทองแดง1อันนี้ก็คือกันดิน3รายการเสียรายการ1แต่ได้ทอง1ได้คํานึงโอเคคือว่าเฮากับประสบผลสําเร็จแล้วคํานี้ล่ะคือว่าประสบผลสําเร็จเท่าที่เฮาบืนมานี่ล่ะเฮาก็ประสบผลสําเร็จแล้วก็อิงใส่ว่าควบบุกบืนของนักกีฬาหลายตัวแล้วก็พวกเฮานี่หลายๆตัวที่ว่าเฮาได้จับดึงไว้ได้ฝึกซ้อมไว้ตั้งแต่เบื้องหลังมานี่ก็ประมาณ10ปลายกว่าปีแล้วเขาจึงค่อยมีอย่างพื้นฐานแน่นี่พวกเฮาสามารถเฮ็ดได้ส่วนหลายที่ได้นี่แม่นพื้นฐานที่เฮาฝึกซ้อมมากันเองตั้งแต่เก่าๆพุ่นแหละยังเหลือรุ่นเก่าแล้วมันยังเหลืออยู่ประมาณ10ปลายปีพวกนี้นี่ซ้อมระดับ10ปีขึ้นมาแล้ว
คือว่าพวกเขาผ่านเวทีหลายๆแล้วเวทีสากลพวกเขาก็ได้เรียนไปบ้างแล้วแล้วจากหน่วยเขาจะสืบต่อในการรับพานักกีฬาที่จะจ้องแล้วกับผู้เชี่ยวเกี่ยวเขาจะส่งหลายรายการเก่าไปอันนี้เขาต้องเบิ้งตาตารางเนาะเขาคิดว่าเขากำลังจะเบิ้งตาตารางหรือว่ารายการแข่งขันที่กัมพูชาเขาส่งมาแล้วเขาก็จะเสนอทางกรมกีฬาเพื่อประสานงานว่าเขาจะได้โควต้านักกีฬาเท่าไหร่เพื่อให้มันแทกเหมาะกับรายการแข่งขันทีนี้เพราะว่าชุดนี้นี่เต็มที่นักกีฬาเมื่อยหลายเพราะว่ามันหลายคนเลยขายแข่ง3รายการมันเมื่อยฉะนั้นที่ว่าพวกเขาก็เฮ็ดเต็มที่แล้วพวกเขาจะมาเตรียมแผนเดี๋ยวนี้เพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะมีกีฬาเขตเนาะกีฬาโอโบแมนกีฬาแห่งชาติเขาเรียกกีฬาแห่งชาติอยู่เชียงขวางฮะบรรดาพวกนี้เนี่ยก็จะแยกย้ายไปเล่นกีฬาประเภทอื่นหรือบ่ก็จะไปสาธิตกีฬาโอโบแมนเฮาอยู่ที่เชียงขวางเนาะแล้วก็วันนี้กลับมาพวกเขาก็จะได้เตรียมตัวเริ่มเตรียมตัวเก็บเบิ้งว่ายังเหลือผู้ซ้ำใดครับในอนาประสิทธิภาพที่เขาไปแข่งวันนี้พวกเขาต้องเก็บเอามาเป็นบทเรียนที่ว่ามาเบิ้งว่าผู้ใดจะแข่งได้ในรายการเขาก็มาซับใส่จะทราบเป็นพิเศษโดยเฉพาะผลงานสองเหรียญทำสองเหรียญทำหนึ่งเหรียญเงินนะครับสามเหรียญทองนะจะทราบจะทราบให้เป็นพิเศษจริงๆผลงานที่พวกเขามีนี้ก็ด้วยในการรับอุปถัมภ์หลายๆอย่างจากหลายๆอย่างคือข้าพเจ้าเคยเว้าแล้วว่าไสยศาสตร์มันได้มากกับมีหลายๆอย่างที่ได้รับขึ้นมานี่ก็มีหลายอย่างประกอบเป็นส่วนประกอบ108ประการคือแหละเช็ดชีว่าแล้ว1ก็มีภาครัฐทางอย่างที่เพิ่นอุ้มสู้ให้การสนับสนุนมาทั้งภาครัฐนี่แน่นอนแล้วเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือพวกเขาอุ้มสู้พวกเขาจัดให้ไปมีการแข่งขันแล้วเป็นอย่างคือกันแต่ถ้าภาคเอกชนห่างห้านต่างๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแล้วก็ตลอดฮอดโตนักกีฬาพ่อแม่นักกีฬาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็อยู่นํากันนะมีบางเทื่อก็สร้างยิ้มสร้างอย่างให้กันช่วยเหลือกันอันนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจหลายๆอย่างที่ว่าอุปถัมภ์พวกข้าพเจ้าเพราะว่าพวกเขากีฬาตัวนี้มันบ่มีการแข่งขันอยู่ในบ้านเฮาได้ส่วนหลายส่วนใหญ่เป็นแข่งขันพี่น้องเลยเฮาโอวินาแข่งขันพี่น้องถ้าคิดว่ากลับมาเที่ยวนี้จะมีหลายคนรู้จักแล้วคิดว่าขอขอบใจขอพวกขอบใจหลายๆนะก็ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ท่านมีที่ขอบใจนะได้ดีเนาะทั้งนักกีฬาทั้งผู้พึกก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็บ่ฮู้ว่าสิขอบใจแนวใดเพราะนั้นขอขอบใจบรรดาทีมงานและในคณะนําในที่ต่างๆพวกเฮาทุกอย่างก็มีทีมงานมีหยังมาหมดให้พวกเฮาได้เฮ็ดนั่นข้าพเจ้าขอขอบอกขอบใจมาอีกเทื่อนึงธรรมดาทีมงานน้ำบรรดาพ่อแม่พี่น้องกองเชียร์มีอย่างต่างๆเนาะภาครัฐมีอย่างต่างๆที่ให้การสนับสนุนพวกข้าพเจ้าโดยเฉพาะเป็นถึงว่าจะเป็นน้อยๆก็ตามแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าให้พวกทีมของข้าพเจ้าก้าวหน้าเนาะอันนี้ขอขอบใจอีกทีนึงโอเคเกี่ยวกับทางนักกีฬาเลยนะถามเพื่อนทั้ง3เลยถามถึงความภาคภูมิใจที่ตัวเองสร้างผลงานให้ทัพนักกีฬาเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายพวกเขาก็ภูมิใจที่ปีนี้สามารถยอดได้เหรียญคำปกติกับเทศเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยนึงก่อนขึ้นเดินคือพวกเขากับมั่นใจพอสมควรเพราะว่ามีความตื่นเต้นเลยแล้วก็กำลังใจจากหลายๆภาคส่วนเพราะมันก็ไม่ได้ไปแข่งหลุดแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ได้กลับมาแข่งแล้วก็มาซ้อมเต็มที่ก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองสามารถสร้างผลงานได้ละกายขอขอบใจผู้ใหญ่ละกายกองเชียร์ทางบ้านที่ให้ความสนับสนุนพวกเขาเต็มที่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องนุ่งหรือเป็นเงินอุปถัมภ์ขอบใจเลยล่ะเจ้ารอบแผนอนาคตของน้องนี่น้องสิไปเห็นอย่างตื่นทางด้านกีฬาแล้วก็ให้คิดว่าก่อนมีความรู้สึกดีใจที่ได้ญาติเปลี่ยนมาได้ครั้งนี้มีความตื่นเต้นหลายสิ่งควรยังไม่ก็ยังไม่ตื่นเต้นอยู่แต่เรื่องหวังเขาหวังเนาะเพราะเขาก็เป็นแซมมา2ปีเนาะแซมซีเกมมา2ปีมาปีนี้เขากับป้องกันแซมได้กันว่าเขาสร้างความสำเร็จตัวเองได้ไปรับเหมือนกันเมื่อไหร่ครับ
แล้วก็ร่างไหนวะมันยังแข่งต่อเหลือเป็นผู้ฝึกเขาผู้เขาก็มีทั้งสอนแล้วก็ซ้อมอยู่แล้วมีหน้าก็อาจจะสืบต่อลงแข่งเก่าสำหรับสิทธิของนักกีฬาบอลวีน่าลาวเฮาลินในลาวหลายสมัยในการคัดเลือกเดี๋ยวมันมีอุปสรรคอะไรได้จ้ะเพราะมันบ่มีการแข่งขันได้ปานนั้นการคัดเลือกต้องทำจ้ะอาจารย์ว่าหนึ่งเกี่ยวกับนักกีฬาบอลวีน่าลาวเฮาโอ้นักกีฬาบ่นักกีฬาปัจจุบันนี่นะส่วนหลายอยู่ลาวเฮาแม่นนะพวกเฮาคัดเลือกจากนะนักกีฬาผู้ที่มีพรสวรรค์เนาะนึงการอ้อนโตเป็นอย่างต่างๆการคัดเลือกนะพวกเฮาก็เลือกเบิ่งตามสโมสรต่างๆโดยเฉพาะแม่นที่ผ่านสโมสรเทควันโดผ่านสโมสรมวยลายลาวอย่างต่างๆนะที่เขาเจ้าพวกข้าพเจ้าเดี๋ยวมาคัดตัวเบิ่งเนาะถ้าว่าผู้ใดมีแววมีอันนั้นหรือว่าบ่ได้อยู่ในต้นสังกัดใดๆพวกเขาก็สามารถเข้ามาร่วมซ้อมนําพวกเขาได้ในการร่วมซ้อมร่วมแข่งกันได้แต่เดี๋ยวนี้ต่อไปพวกเขาสิเปิดกว้างแล้วพอจะมีการสอนแล้วจะมีพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากเวียดนามเพื่อให้เอาผู้ฝึกมาสอนจะเริ่มต้นเปิดกว้างขึ้นมาแล้วจะมีการคัดตัวยังจริงจังก่อนนี้ไปหากัมพูชาก็ถือว่ายังอีกปีนึงเนาะจากนี้ไปอีกปีนึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเฮาที่ต้องได้เฮ็ดกันใหม่เนาะขอบใจที่มีท่านเนี่ยในการคัดกันกีฬาโอเคอ้าวพริกเบิกเอาถึงบอสเล็กอันนี้อ่ะที่เกมครั้งนี้ก็ดีใจหลายเพราะว่าเฮ็ดได้เพราะว่าทุกเทื่อไปก็ได้เพียงแต่เหรียญทองแดงก่อนอื่นก็ขอบใจทั้งคณะนำผู้ฝึกแล้วก็ทั้งครอบครัวเนาะที่สนับสนุนนะนักกีฬาเราทราบถามเบิ่งแผนอนาคตเฮาสิทางด้านนักกีฬาบ่มีน้ำเดี๋ยวก็อาชีพเฮามีวางแผนอนาคตอะไรโดยเฮาก็เฮ็ดเวียกเนาะอยู่นำภาครัฐแต่ก็สู่ซุนฝึกซ้อมต่อไปเพื่อที่เกมอยู่กัมพูชาเนาะเมื่อกี้เด้สำหรับเฮากับน่าจะคือกันกับทั้งสองคนเดี๋ยวว่าอาซีเกมซีเกมปีหน้าอาจจะมีการเกมทีมแล้วเด้เกมโต้แล้วเด้ก็ที่จริงพวกเฮาซ้อมปกติอยู่แล้วทั้งสอนทั้งซ้อมไปนำกาเต็มที่ทุกปีตั้งแต่ว่าปีใดมันสิเต็มที่กว่ากันโอเคน้องไอ้น้องเฮาเดี๋ยวว่าขอบใจจ้านี่ก็เป็นวินาทีแห่งความประทับใจของแม่เพิ่นโอ้ยน้ำตาสิไหลน้ำตาสิไหลแท้โอ้ยเฮ้ยน้ำตาซึมน้ำตานี่ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศเนาะที่ว่าหาเบิ่งได้ยากแล้วเป็นความประทับใจของครอบครัวกูเพื่อนไอ้เป็นบรรยากาศที่โอมีที่ภาพแห่งครอบครัวนะครอบครัวของไพรัตเจ้าของเหรียญคำซีเกมส์ครั้งที่31นะเชิงได้จากประเภทฟ้อนในสายเดียวประเภทกระบองคนใส่กระบองคู่ใจของเพิ่นพิสิทธิ์เหรียญคำในซีเกมส์ครั้งนี้ได้สำเร็จเนาะแม่เพิ่นมาต้อนครับมีหลานน้อยเนาะมาครบทีมกันเลยครบครอบครัวกันเลยเออเออเมียเมียเมียมาครบกันเลยเนาะอ
สุดพ่อจะเรียกก็สุดใจผู้หญิงเรียกอันนี้มันภรรยาของเพิ่นเนาะที่ว่ามาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นครอบครัวของภัยรัฐธรรมวงศานะซึ่งว่าเป็นเจ้าของเหรียญคำใน4เกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะเสียงเพิ่นก็สามารถพิชิตใจกรรมการได้ถึง3ทานเนาะสามารถเก็บคะแนนได้สูงสุดในประเภทแสดงกระบองคู่เนาะบ่แม่นกระบองเนาะในประเภทอุปกรณ์เป็นกระบอง